ที่การแถลงข่าวประจำวันของคณะสรรพกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 ที่ได้รายงานให้ฮู้ว่าในมื้อนี้10สิงหาคม2021อยู่ประเทศลาวเฮาพบผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด -19 เพิ่มเติมอีก315คนในนี้14คนแม่นกรณีติดเชื้อในสมสนดร.พรประเสริฐไสยมงคลห้องหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขรายงานเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาฮอดวันที่10สิงหาคม2021ลาวเฮามีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 8,800 กว่าคนคนเจ็บเสียชีวิตสะสม8คนและกำลังปินป่วยทั้งหมด 4,200 กว่าคนสภาพผลการตรวจวิเคราะห์จากการเก็บตัวอย่างในวันที่9สิงหาคม2021จำนวน 3,300 กว่าคนได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด315คนซึ่งติดเชื้อในชุมชน14คนและในมื้อวันนี้เห็นว่าทั่วประเทศได้มีการเก็บตัวอย่างมากวดหาเชื้อโควิด -19 ทั้งหมด 3,000 กับ345ตัวอย่างซึ่งในนั้นได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่อยู่315คนในกรณีติดเชื้อใหม่ทั้งหมดแม้นมีรายละเอียดดังนี้ในจำนวนดังกล่าวมีการติดเชื้อภายในแขวงแมน14คนซึ่งในจำนวน14คนนั้นมีนครหลวง3บ่อแก้ว8และขมวน3และการติดเชื้อในแรงงานและผู้เดินทางเข้าประเทศมีจำนวน300กับ1คนในนั้นมีนครหลวง77จำปาสัก43และกาสารวัน64ขมวน69แขวงเวียงจันทน์7และหลวงพะบาง2และต่อไปค่ะพระเจ้าขอรายงานข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อใหม่เนาะสำหรับนครหลวง3คนนั้น2คนแม่นพนักงานที่ว่ารับผิดชอบอยู่ในสถานที่จำกัดบริเวณและอยู่ในรับผิดชอบเวียงงานวิเคราะห์และอีกคนหนึ่งแม่นผู้ที่จะเดินทางออกจากประเทศและสำหรับแข้งโบแก้ว8คนคำมวล3แม่นเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อในระยะผ่านมาอยู่ในแข้งส่วนนครหลวง77จำปาสัก43คนและในนั้นก็ยังมีสารวัตรคำมวลแข้งเวียงจันทน์และหลวงพะบางและแม่นการติดเชื้อในแรงงานลาวที่เดินทางกลับคืนมาจากประเทศใกล้เคียงซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาประเทศอย่างถูกต้องและในเมื่อพวกเกี่ยวถูกกวดพบเชื้อโควิด -19 ก็ได้ถูกนำตัวจากสถานที่จำกัดบริเวณไปสู่สถานที่ปินปัวที่ทางแขวงได้กำหนดไว้ปัจจุบันทั่วประเทศมีศูนย์จำกัดบริเวณ100ศูนย์และ43โรงแรมมีผู้จำกัดบริเวณ 14,000 กว่าคนแต่ละวันยังมีแรงงานลาวและบุคคลที่นำเข้ามาจำนวนหลายดังนั้นดร.สนองทองสนะรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้มีความเป็นห่วงต่อกับปัญหานี้และความสนใจในการรับมือและขยายศูนย์กักกันเพื่อรองรับจำนวนคนที่เข้ามาพร้อมนั้นพร้อมเร่งใส่ในการจัดหาและให้บริการซักวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายมาฮอดปัจจุบันผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1กว่า 18.90 ส่วนห้อยและเข็มที่2กว่า 16.81 ส่วนห้อยจำนวนแรงงานลาวที่กลับคืนประเทศในแต่ละวันมีจำนวนหลากหลายเฮ็ดให้ผู้จำกัดบริเวณและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นปัจจุบันทั่วประเทศมีศูนย์จำกัดบริเวณเป็นร้อยศูนย์มี48โรงแรมจำนวนเตียงห้องรับผู้ติดเชื้อแม่นมี 4,344 เตียงมื้อนี้มีผู้จำกัดบริเวณ 14,509 คนและผู้ที่กำลังปินป่วยแม่น 4,240 คนดังนั้นเห็นว่ามีความจำเป็นและมีความต้องการในการขยายศูนย์จำกัดบริเวณและห้องหมอภาคสนามอีกซึ่งถือว่าเป็นภาระอันใหญ่หลวงแก่ภาครัฐบาลก็คือภาคส่วนที่รับผิดชอบและต่อไปข้าพเจ้าขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการซักวัคซีนในทั่วประเทศซึ่งว่ามีความคืบหน้าดีพอสมควรปัจจุบันนี้เข็มที่1พวกเขาสามารถซักได้ถึง 1,387,083 คนซึ่งมีอัตราปกคลุมถึง 18.90%และเข็มที่2แม่น 1,233,395 คนซึ่งเท่ากับ 16.81% ในนั้นบางแข้ง
อัตราการซักวัคซีนก็จะสูงกว่าอิงใส่ความสัดส่วนของประชากรแต่คณะเฉพาะกิจจะได้จัดสรรวัคซีนแก่แข่งต่างๆตามสัดส่วนของประชากรภายในแข่งพร้อมทั้งจะเน้นนักใส่แข่งที่กำลังมีการระบาดและแรงงานกลับคืนประเทศให้หลายขึ้นปัจจุบันพวกเขาดำเนินการซักวัคซีนเจเจหรือจอนสันแอนด์จอนสันอัสตราเซเนกาและซิโนฟาร์มดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งการซักวัคซีนได้ทั่วถึงและสำเร็จตามเวลาที่ได้กำหนดไว้จึงเรียกร้องให้กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามารับการซักวัคซีนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ประเทศเฮายังอยู่ในสภาพที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการระบาดในชุมชนโดยเฉพาะแม่นปันดาแขวงที่มีไส้แดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและมีแรงงานจำนวนหลายเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดฉะนั้นคณะสภากิจจึงได้เรียกร้องให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาภายหลังจำกัดบริเวณครบกำหนด14วันอยู่ศูนย์ของศูนย์กลางและแขวงแล้วให้สืบต่อไปจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์ของเมืองและบ้านตื่นอีก14วันเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดในชุมชนบ่ให้เป็นวงกว้างและเพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทุกภาคส่วนในสังคมจงเข้มงวดในการป้องกันตนเองและป้องกันสังคม